สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้ครูจะพาพวกคุณไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะในประเทศต่างๆทีนี้งานในสำหรับบริษัททัวร์เนี่ยเวลาคุณเป็นฝ่ายพนักงานที่จะต้องจองเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคุณก็จะต้องหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า up to date information เพราะว่าอะไรคะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยบางแห่งเป็นสถานที่ทางศาสนาบางแห่งเป็นสถานที่เกี่ยวที่เป็นที่ประทับของพระราชินีหรือบางแห่งพระราชินีอาจจะเอาเครื่องเพชรไปใช้ในงานเปิดรัฐสภาเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทราบเพื่อจะได้ไม่จองในระหว่างที่มีงานประเภทนั้นหรือต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเข้าไปชมแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นได้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวในยุโรปเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างชื่นชอบและชาวไทยอาจจะมีจำนวนมากที่ได้เดินทางไปแล้วแต่ก็อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เดินทางไปนะคะลองมาดูว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะในการที่เราจะเดินทางไปสถานที่เหล่านั้นเขาเรียกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ว่าอะไรแล้วก็การจองนั้นเราจะต้องทำคำหนึ่งถึงอะไรบ้างนะคะค่ะทีนี้ครูอันแรกเลยเราเริ่มจากโรมนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทั่วโลกนะคะคนคาทอลิกทั่วโลกจะมุ่งไปในยุโรปแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นเดียวเท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าประเทศอิตาลีนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรมที่งดงามมากนะคะดังนั้นคนจึงเดินทางไปที่อิตาลีค่อนข้างมากทีนี้ที่แรกเลยเวลาเราไปถึงที่โรมแน่นอนจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของโรมคือเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาทีนี้มาดูกันว่าทำไมถึงเรียกว่าบาซิลิกาทุกคนรู้ว่ามีนครวาติกันอยู่ที่โรมนะคะและพระสันตะปาปานะคะประทับอยู่ที่นครวาติกันนะคะที่เวลาที่เราเรียกว่าบาซิลิกาเราหมายถึงโบสถ์ที่เป็นรอยัลเชิร์ชนะคะเป็นโบสถ์ที่พระสันตะปาปาให้การยอมรับนะคะให้ recognition นะคะอันนี้ไม่ได้แปลว่าเรามีบาซิลิกาที่เดียวนะคะในโรมเองนั้นมีบาซิลิกาใหญ่ๆถึง4แห่งนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากนะคะแม้ในประเทศอเมริกาเองมีบาซิลิกาประมาณ53แห่งนะคะซึ่งเป็นบาซิลิกาที่พระสันตะปาปาเป็นผู้แต่งตั้งให้ทั้งสิ้นนะคะแล้วสถานที่เหล่านั้นก็จะมีสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวแทนของพระสันตะปาปานะคะอยู่ที่นั่นนะทีนี้เวลาเรามาพูดถึงเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานี่แน่นอนเป็นจุดรวมของเป็นจุดศูนย์กลางของคาทอลิกนะคะเพราะเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปานะคะซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาของโรมันคาทอลิกนะคะทีนี้ในแน่นอนทุกท่านคงทราบว่ามันก็มีนะคะนิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์เป็นแบปติสต์เป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์นะคะซึ่งนับถือพระเยซูเจ้าองค์เดียวกันนะคะแต่มีพิธีกรรมต่างกันนะคะและก็มีการนับถือในองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นแต่โบสถ์ของโรมันคาทอลิกนี้มีการนับถือพระมารดาพระเยซูเจ้าด้วยนะคะคือพระแม่มารีนะคะแล้วพิธีกรรมต่างๆก็ดำเนินตามในสมัยในอดีตกาลนะคะทีนี้ลองทำความรู้จักความแตกต่างของโบสถ์แต่ละอย่างนะคะเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาแน่นอนชื่อบอกแล้วนะคะเซนต์ปีเตอร์นะคะเซนต์ปีเตอร์เป็นผู้เริ่มก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้แต่โบสถ์หลังเก่านั้นเก่าแก่สุดโทรมนะคะก็มีการสร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นมาทดแทนนะคะทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งจะมีความใกล้เคียงกับเซนต์ปีเตอร์ที่โรมนะคะอันนี้เรียกว่าเซนต์โพลคาทริโดที่ลอนดอนคำว่าคาทีโดหมายถึงอะไรนะครับคาทีโดหมายถึงที่นั่งของพระสังฆราช
หรือบิชอปในศาสนาคริสต์นะคะแต่ต้องทราบว่าในประเทศอังกฤษนั้นในสมัยดั้งเดิมเป็นโรมันคาทอลิกนะคะแล้วมาเปลี่ยนเป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์ในสมัยเฮนรี่ที่8นะคะปัจจุบันนี้ทางคาทอลิกและเชิร์ชออฟอิงแลนด์ได้มีการมี reconciliation นะคะดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาเชิร์ชออฟอิงแลนด์สามารถที่จะกลับมานับถือคาทอลิกได้นะคะความแตกต่างของสองศาสนานี้สองนิกายนี้ก็คือว่าในเชิร์ชออฟอิงแลนด์นี่ผู้ที่เป็นนักเทศนะคะสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้แต่ของโรมันคาทอลิกนี่บัตรหลวงจะถวายตัวตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ไม่สามารถแต่งงานได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นคำว่าคาทีโดรจงทราบว่านั่นคือเป็นที่นั่งบิชอปคือคนที่เป็นผู้นำสูงสุดในโบสถ์แห่งนี้ก็คือพระสังฆราชนั่นเองนะคะเซนต์พอลคาทีโดรนะคะโดมอะไรสร้างเหมือนที่คริสโตเฟอร์เรนออกแบบสร้างเหมือนเซนต์ปีเตอร์ที่โรมนะคะทีนี้มาดูกันเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ทำไมถึงเรียกว่าแอบบี้ทำไมไม่เรียกคาทีโดรทำไมไม่เรียกบาซิลิกาทำไมเรียกแอบบี้นะคะเวลาที่เขาเรียกว่าแอบบี้นี่หมายถึงว่าในสมัยดั้งเดิมเคยเป็นที่เรียนของเป็นสถานที่เรียนของบัตรหลวงนะคะเพราะนั้นก็เลยเรียกว่าแอบบี้นะคะเวสต์มินสเตอร์แอบบี้อยู่ที่ลอนดอนนะคะเป็นโบสถ์หลวงนะคะเป็นโบสถ์ที่ใช้ทำพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ของและพระราชินีของประเทศอังกฤษนะคะทีนี้มาดู normal church นะคะ St. Margaret Church อันนี้ก็อยู่ที่อันนี้เป็นคาทอลิกเชิร์ชเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเวลาที่จะตั้งชื่อโบสถ์จะใช้ชื่อนักบุญนะคะในการที่จะตั้งชื่อโบสถ์นะคะเราก็จะต้องรู้ว่าโดยปกติแล้วคนที่นับถือศาสนาคริสต์จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์อาจจะมีมิสซาหลายรอบถ้าคุณจะไปเยี่ยมโบสถ์ก็ต้องดูว่าไม่ใช่เวลาที่มีมิสซาถ้าเป็นโบสถ์ใหญ่ก็อย่างเช่นเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานี่เขาก็จะมีการจัดอยู่ในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็ยังสามารถที่จะเข้าไปชมในภายในได้อยู่แต่ก็ต้องสำรวมไม่ส่งเสียงดังนะคะทีนี้ความนั่นคือความแตกต่างของบาซิลิกาคาทีโดรนะคะแอบบี้และเชิร์ชนะคะโบสถ์ธรรมดาที่สัตบุรุษนะคะชาวคริสไปโบสถ์กันทุกวันอาทิตย์นะคะทีนี้วาติกันซิตี้นี่อยู่ที่โรมนะคะเป็นนครที่ปกครองด้วยตนเองนะคะอิสระนะคะจากการปกครองของประเทศนะคะมีพระสันตะปาปาเป็นผู้นำนะคะในวาติกันซิตี้เนื้อที่ประมาณ150เอเคอร์นะคะไม่ใหญ่มากนักแต่ว่ามีทุกอย่างครบถ้วนนะคะอยู่ในนั้นนะคะธนาคารของวาติกันเองมีโรงเรียนมีทุกอย่างหมดนะคะพระสันตะปาปาจะประทับอยู่ที่นี่แล้วก็มีบ้านอยู่นอกเมืองอีกแห่งหนึ่งทีนี้ผู้ที่ดูแลนะคะวาติกันซิตี้คือสวิสการ์ดนะคะสวิสการ์ดนะคะเครื่องแบบค่อนข้างหรูหรานะคะแล้วก็ดั้งเดิมคงแปลกใจทำไมสวิสการ์ดถ้าเราย้อนไปถึงในอดีตสวิสเป็นประเทศเดียวที่ทำไมคะอยู่เป็นกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้สวิสการ์ดมาดูแลนครวาติกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสวิสการ์ดมีความอะไรคะโลโยตี้นะคะสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเห็นว่าเป็นเหมาะนะคะที่จะใช้มาดูแลสถานที่แห่งนี้ทีนี้ในโรมนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่คุณสามารถเดินไปถ่ายรูปได้และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปเดินใช้เดินนะคะเดี๋ยวนี้ในโรมนั้นเขาไม่ให้เอารถเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นคนบุ๊กทัวร์ต่างๆในนครวาติกันนะคะหรือในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์เองจะต้องรู้นะคะว่าในวาติกันในเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั้นมีทัวร์หลายทัวร์มากนะคะซึ่ง
มีค่าตั๋วทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเข้าไปดูซิสตินชาโปหรือจะไปดูไลบรารีหรือจะไปดูการ์เด้นนะคะหรือจะไปดูวิวทางด้านบนนะคะเราต้องจองเฉพาะที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวของเราอยากดูเท่านั้นและดูราคาและเวลาปิดเปิดนะคะเพราะไม่มีบัตรที่จะไปได้ทุกที่นะคะซื้อเป็นช่วงๆไปนะคะทีนี้มาดูหลังจากเที่ยวเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาแล้วนะคะก็จะต้องเดินนะคะเราก็จะไปที่ Spanish Steps ทีนี้ทำไมถึง Spanish Steps ถึงมาอยู่ในโรมคะก็อันนี้เขาสร้างแล้วเขาเรียกว่า Spanish Steps นะคะคงเห็นในหนังหลายเรื่องนะคะแล้วบ้านข้างๆ Spanish Steps นี้เป็นบ้านที่กวีนะคะได้พักอยู่เชอร์รี่นะคะและก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะแต่ก็ต้องมีค่าเข้าเหมือนกันค่ะก็ต้องไปดูนะทีนี้อีกสถานที่หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่เดินไปเที่ยวนะคะก็ไม่ต้องเสียตังค์เหมือนกันก็คือ Trevi Fountain Trevi Fountain นะคะ Trevi Fountain จะรู้ว่าทุกคนก็จะไปโยนเหรียญที่นี่แล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ Colosseum นะคะเวลากลับมาเมืองถึงเมืองไทยกลายเป็นโคลอสเซียมนะคะอันนี้โคลอสเซียมคือสถานที่ที่ในสมัยก่อนนั้นในสมัยโรมันใช้สำหรับการที่กลาดิเอเตอร์เคยดูหนังเรื่องกลาดิเอเตอร์ไหมคะนะคะก็จะเป็นคนที่ต่อสู้กับอะไรคะเสือหรือสิงโตนะคะในโคลอสเซียมแห่งนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นแหล่งที่ชาวโรมันมานั่งดูการต่อสู้ของกลาดิเอเตอร์นะคะกับสัตว์ร้ายต่างๆที่จะนำเข้ามาต่อสู้โคลอสเซียมอันนี้ต้องเสียค่าเข้าต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องทราบว่าจะมีค่าเข้าสำหรับโคลอสเซียมและวันเวลาที่เปิดด้วยนะคะใกล้ๆโคลอสเซียมนะคะจะมีโรมันฟอรัมนะคะอันนี้เป็นเมืองของโรมเองนะคะก่อนที่พังทลายไปและก่อนที่จะมาสร้างเมืองใหม่นะคะคงรู้ว่าตั้งแต่สมัยจูเลียสซีซาร์โรมเป็นพวกโรมันเป็นประเทศที่ทำไมคะซีวิไลซ์มากนะคะแล้วก็ไปบุกประเทศต่างๆนะคะในสมัยดั้งเดิมนั้นพระสันตะปาปาจะได้รับเงินถ้าจะเรียกว่าสำหรับคนไทยก็คือเงินสวยนะคะจากประเทศต่างๆที่นับถือศาสนาด้วยนะคะและมีความยิ่งใหญ่มากที่สามารถจะ excommunicate ในที่นี้หมายถึงถ้าประเทศไหนไม่ทำตามคำของพระสันตะปาปาทำไมคะก็จะไม่ให้ก็ปิดประเทศไม่ให้ประเทศอื่นติดต่อด้วยนะคะเพราะนั้นเราก็ยังสามารถเดินไปดูนะคะสิ่งปรักหักพังของโรมันฟอรัมนะคะซึ่งมีการปฏิสังขรณ์นะคะอันนี้ไม่เสียค่าเข้านะคะเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะเอารถไปจอดและดูได้นะคะทีนี้เราจะกระเถิบไปอีกประเทศหนึ่งนะคะจะพูดถึงแต่เมืองหลวงของประเทศต่างๆเท่านั้นเพื่อให้ท่านเข้าใจว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีการจองเข้าไปแตกต่างกันบางที่ทำไมคะสามารถไปถึงเวลาไหนก็ได้แต่บางที่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกฎของเขาอย่างเช่นเอฟเฟลทาวเวอร์นะคะลาตัวเอฟเฟลนะคะเอฟเฟลทาวเวอร์เป็นคำที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าลาตัวเอฟเฟลนะคะอันนี้ต้องขึ้นเขาจะมีตั๋วนะคะให้เราขึ้นไปเดี๋ยวนี้มีเวลาด้วยนะคะในการที่จะขึ้นไปดูนะคะต้องไปให้ตรงเวลาเพราะมีคนไปเยอะมากนะคะต้องกำหนดเวลาว่าทัวร์ไหนจะได้เข้าเวลาไหนนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่อไปอันนี้เป็นโบสถ์นะคะNotre Dame นะคะ Notre Dame นะคะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากของปารีสนะคะซึ่งโบสถ์ Notre Dame นี้ก็เราคงได้ดูหนังนะคะเวลาเข้าไปในโบสถ์แห่งนี้ถามว่าต้องเสียเงินไหมในบางส่วนในส่วนของตัวโบสถ์เองไม่ต้องเสีย
นะคะแต่เข้าไปต้องดูว่าเขามีพิธีมิซาอยู่ไหมท่านก็จะต้องระวังแต่จะมีบางส่วนที่จะต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะคะที่จะต้องเสียเงินนะคะโดยปกติทัวร์ไทยไม่ค่อยขึ้นเพราะเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของซิตี้ทัวร์เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้อันต่อไปคืออะไรคะ Arc de Triomphe de l'Étoile Arc de Triomphe de l'Étoile นะคะทำไมเขาเรียกอย่างนี้คะอันนี้สำหรับเราคงจะใช้ชื่อว่าที่ต้องเติมคำว่า the étoile ไปเพราะว่าเพื่อไม่ให้จำสับสนกับอะไรคะArc de Triomphe de Caruso Carousel นะคะตรงลูฟตรงพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นจัตุรัสที่ล้ำลึกถึงทหารนะคะที่สูญเสียชีวิตนะคะในสงครามโลกแล้วก็ในสมัยนโปเลียนิกวอร์นะคะแล้วก็ในเฟรนช์เรวอลูชันนะคะทำให้เขาสร้างอันนี้ไว้อยู่ใจกลางถนนเลยนะคะที่เขาใช้คำว่า The Étoile The Étoile แปลว่า12แปลว่าสตาร์แปลว่าดาวนะคะจะมีถนนแยก12ถนนออกจากที่แห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสถานที่ที่จะมีการวางพวงมาลาเวลาที่ล้ำลึกถึงทหารนะคะArc de Triomphe de l'Étoile ซึ่งอยู่ติดกับถนนชองเซลิเซ่นะคะถนนชองเซลิเซ่ก็คือถนนที่สวยงามมากนะคะที่อยู่ใกล้กับที่พักของประธานาธิบดีซึ่งรัชกาลที่5ได้จำลองถนนราชดำเนินนะคะมาจากถนนชองเซลิเซ่นี่เองนะคะทีนี้ไปดูสถานที่อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในปารีสคืออะไร Place de la Concorde Place de la Concorde นะคะคนไทยก็จะเรียกอันนี้ว่าจัตุรัส Concorde นะคะPlace de la Concorde นี้มีโรงแรมที่หรูหรามากนะคะอยู่ตรงหัวมุมชื่อจอร์จแซงนะคะแล้วตรงหัวมุมทางด้านขวานะคะแต่ก่อนนี้มีพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะชื่อชนเดปอมแต่ย้ายรูปภาพหลายรูปนะคะซึ่งเป็นอิมเพรสชันนิสต์ไปที่พิพิธภัณฑ์ใหม่ที่มิวเซียมดอกเซ่แล้วนะคะทีนี้พลาสลาคงคอร์ดนี้มีความสำคัญยังไงนะคะเป็นจุดที่ทำไมคะใช้ประหารชีวิตราชวงศ์ด้วยเครื่องกิโยตินนะคะในสมัยที่มีเฟรนช์เรวอลูชันนะคะพนังมารีแองโตเนตนะคะก็โดนประหารชีวิตที่จัตุรัสแห่งนี้นะคะ Place de la Concorde Place de la Concorde อ่ะทีนี้เราไปถึง Louvre นะคะหรือ Museum de Louvre นะคะเป็นแต่ก่อนนี้เป็นพระราชวังเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศฝรั่งเศสนะคะต่อมาจึงปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะจะเห็นพีระมิดนี้สร้างในสมัยต่อมานะคะในสมัยประธานาธิบดีฟรองซัวมิตเตรองนะคะซึ่ง เขาก็สร้างทางเข้านะคะของลูฟอยู่ทางด้านข้างในนะคะและด้านใต้ของพีระมิดอันนี้นะคะลูฟเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อมากเพราะมีคอลเลกชันนะคะมีรูปภาพมากมายนะคะมีสถาปมีศิลปะปูนปั้นค่อนข้างเยอะนะคะพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์รูฟปิดวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดูให้ดีถ้าท่านจะไปเยี่ยมรูฟนะคะท่านต้องจองแล้วก็ดูว่าไม่ใช่เป็นวันที่พิพิธภัณฑ์นั้นปิดนะคะสถานที่ต่อไปมิวเซียมดอกเซ่นะคะคนฝรั่งเศสดีอโพสโตรฟีเขาจะอ่านติดกันนะคะเป็นมิวเซ่ก็คือมิวเซียมด็อกเซ่ที่จริงต้องมีแอสซองเอกูตรงตัว E นะคะแต่ว่าที่เราพิมพ์มีไม่มีพระผู้ชายแป้นภาษาอังกฤษนะด็อกเซ่แต่ก่อนนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟนะคะดิฉันตอนไปเรียนหนังสือใหม่ๆก็ผ่านไปผ่านมาก็ไปเขาจะทำอะไรกับที่นี่นะในที่สุดเขาก็เอามาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านภาพเขียนนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ดิฉันไปดิฉันจะต้องแวะไปดูภาพเขียนที่นี่เพราะชอบ Impressionist มากนะคะเขาก็เอา Impressionist Painting จากชนเดปอมไปไว้ที่นี่ค่อนข้างมาก
นะคะเพราะฉะนั้นการจัดการของเขาค่อนข้างดีนะคะมิวเซียมด็อกเซมีค่าเข้านะคะค่อนข้างแพงแต่เขาก็มีแพงสำหรับคนไทยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยนั้นค่าเข้าสถานที่ต่างๆของเราค่อนข้างถูกนะคะแต่ถ้ามองดูว่าถ้าเราจะต้องดูแลบูรณาปฏิสังขรณ์หรือดูแลภาพเหล่านั้นนะคะค่าดูแลค่าคนงานค่าอะไรต่างๆก็แพงพอควรเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องเก็บค่าเข้าให้เหมาะสมบางครั้งประเทศไทยอาจจะพิจารณาควรจะพิจารณานะคะว่าเราจะขึ้นค่าชมสถานที่ต่างๆใหม่นะคะอย่าคิดว่าถ้าเราขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวจะไม่มานะคะดิฉันเคยทำวิจัยค่ะเขาบอกเขายินดีจ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ไม้หรืออะไรต่างๆ200บาทไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกที่หนึ่งคือปองเจียงปองเจียงนะคะปองเจียงนี้เป็นที่ที่แต่ก่อนเป็นที่ที่ทำไมคะมีระลึกถึงพวกกวีคนมีชื่อต่างๆนะคะในประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโวแตร์นะคะเป็นกวีเอกนะคะที่ได้รับการฝังศพคือต้องเข้าใจว่าความเชื่อของคนในสมัยในอดีตนั้นมีความเชื่อคนชาวคาทอลิกมีความเชื่อนะคะว่าถ้าเราได้ฝังศพของเราในโบสถ์จะทำให้เราได้อยู่ใกล้พระเจ้านะคะนั่นคือความเชื่อแต่ที่จริงแล้วเราก็ใกล้พระเจ้าทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นต้องฝังอยู่ในโบสถ์ก็ใกล้พระเจ้าได้นะคะปองเจียงนะคะอีกที่หนึ่งนะคะโฮเทลเดแซงวาลิตนะคะโฮเทลเดแซงวาลิตบอกเอ๊ะมันเขียนว่าอินวาลิตทำไมถึงอ่านแซงวาลิตเพราะตัว S ตัวสุดท้ายไปควบกล้ำกับตัว I นะคะเวลาเห็นคำว่าโฮเทลเดไม่ได้แปลว่าโรงแรมนะคะเป็นสถานที่ราชการนะคะอย่างเช่นโฮเทลเดวิลเดี๋ยวเราจะพูดถึงโฮเทลเดวิลเป็นสถานที่ราชการนะคะข้างหน้านั้นคือที่เรียนของนักเรียนในร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแองวาลิตคือโบสถ์ข้างหลังนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นที่เก็บศพของนโปเลียนนะคะก็เป็นสถานที่ที่คุณสามที่เกี่ยวข้องกับทางทหารนะคะสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะคะในปารีสนะคะโฮเทลเดแซงวาลิตนะคะอีกที่หนึ่งคือโฮเทลเดวิลนี่ทำมาเพื่อให้เห็นว่านี่คือสถานที่ราชการคำว่าโฮเทลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอะไรคะโรงแรมนะคะโฮเทลเดวิลก็จะเหมือนกับกรุงเทพมหานครที่ว่าการของผู้ว่านครปารีสนะคะตอนช่วงหน้าหนาวข้างหน้านี้จะเป็นที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้ในหลายๆรูปแบบนะคะโฮเทลเดวิลตัว H ไม่ค่อยออกเสียง H นะคะออกเสียงโออ่างนะคะอันนี้คือซักเคเกอร์บาซิลิกานะคะซักเคเกอร์บาซิลิกานะคะก็เป็นบาซิลิกาหนึ่งนะคะตามที่ได้ก็เป็นโบสถ์นะคะแต่ได้รับการเรคคอกไนซ์จากพระสันตะปาปานะคะแล้วก็เป็นมีมิสซานะคะมีการมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นปกติแต่เราสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมได้และทางด้านข้างๆของซักเคเกอร์จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นที่นักเขียนภาพต่างๆนะคะจะมาวาดภาพกันแล้วก็มีคนเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไปเดินดูนะคะเพราะว่ามีรูปภาพต่างๆที่สวยงามค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้สถานที่ที่เราจะต้องรู้นะคะคือพระราชวังแวร์ไซแวร์ไซพาเลสหรือพาเลดแวร์ไซนะคะอันนี้อยู่ข้างนอกปารีสนะคะการที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแวร์ไซนะคะเราจะต้องจองตั๋วไม่ใช่เพียงแต่ล่วงหน้าเท่านั้นเราจองตั๋วล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะแต่เขามีเวลากำหนดท่านต้องไปตามเวลานั้นนะคะเพราะมิฉะนั้นจะไม่ได้เข้านะคะยากมากที่จะเปลี่ยนเวลานะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านอาจจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ว่าเช้านี้จะไปเที่ยวที่ไหน
อาจจะต้องเปลี่ยนไปแวร์ไซก่อนถ้าบริษัททัวร์จองตั๋วให้ได้เช้าวันนั้นนะคะเวลาใกล้ชิดมากกว่าเราจะรู้ว่าเราจะได้ตั๋วเข้ากี่โมงนะคะเพราะฉะนั้นจะทราบตอนไปถึงที่ปารีสแล้วนะคะว่าเราจะต้องไปกี่โมงเพราะฉะนั้นผู้นำทัวร์เนี่ยจะวางแผนอาจจะต้องปรับแผนนะคะเช่นถ้าเช้านี้บอกว่าจะเที่ยวในตัวเมืองปารีสแต่ปรากฏว่าเราได้ตั๋วไปแวร์ไซเช้านี้เราก็อาจจะออกไปแวร์ไซก่อนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้มาทำทัวร์ในตอนบ่ายในกรุงปารีสนะคะสิ่งทำไมเขาถึงทำแบบนี้คะมีนักเนื่องจากนักท่องเที่ยวไปเยอะมากเขามองว่าการที่เข้าไปในสถานที่เข้าไปที่ซึ่งอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะเข้าไปนะคะแต่แทนที่จะได้ดูความสวยงามของพระราชวังกับมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มห้องไปหมดทำให้เราไม่สามารถที่จะดูความสวยงามของพระราชวังได้ดังนั้นเขาจึงจำกัดจำนวนคนที่จะอยู่ในห้องแต่ละห้องนะคะจึงเป็นที่มาของการบุกตั๋วนะคะที่จะเข้าไปดูความสวยงามของพระราชวังแห่งนี้ที่สวยงามของพระราชวังแห่งนี้ไม่ใช่ในเฉพาะในตัวตึกนะคะในสวนสวยมากนะคะมีสวนที่ใหญ่มากนะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนจะเอาปิกนิกไปนั่งกินกันในสวนนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะไปใช้เวลาทั้งวันเลยที่แวร์ไซนะคะดูเสร็จก็ไปนั่งปิกนิกแล้วก็ไปเดินดูก็จะมีบ้านในสวนนะคะของพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยนะอันต่อไปไปประเทศอังกฤษกันนะคะคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่หอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะแต่ที่จริงแล้วที่สำคัญสำหรับจุดนี้คือ House of Parliament นะคะ House of Parliament House of Parliament คืออะไรที่ประชุมของรัฐสภาของประเทศอังกฤษนะคะจะทางด้านที่ติดกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรและทางด้านซ้ายมือที่มีหอสูงนั้นคือ House of Lords นะคะคือหรือวุฒิสภาของที่ประชุมของวุฒิสภาของประเทศอังกฤษนั่นเองแต่ที่ประเทศอังกฤษเรียกว่าสภาขุนนางนะคะทีนี้สภาขุนนางนี้ในอดีตนะคะก็จะเป็นตระกูลขุนนางเท่านั้นที่ลูกชายคนโตจะได้เข้าไปนั่งในสภาขุนนางนะคะพระราชินีจะเสด็จพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีของอังกฤษจะเสด็จปีละครั้งเพื่อไปทำพิธีเปิดรัฐสภานะคะก็จะเข้ามาที่ House of Lords เพราะท่านไม่สามารถเข้าไปใน House of Representative ได้นะคะเพราะว่าตอนสมัยก่อนนั้นนะคะแต่ก่อนเคยเข้าในสมัยก่อนเคยเข้าได้ทั้งสองเฮาส์ทั้งสองสภาแต่มีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะไปทวงหนี้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เลยออกกฎนะคะไม่ให้ขุนนางนะคะในสภาขุนนางเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรได้นะคะประเทศอังกฤษเป็นประเภทประเทศที่ค่อนข้างที่จะชอบ tradition นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพระราชินีก็จะเข้าทางด้าน the house of lords แล้วก็จะมีคนมาเชิญนะคะส.ส.ต่างๆเพื่อไปฟังพระราชินีอ่านนะคะนโยบายของรัฐบาลหอนาฬิกาบิ๊กเบนอันนี้แต่ก่อนนี้ก่อนที่จะมาเป็นรัฐสภาแต่ก่อนนี้เป็นพระราชวังนะคะของพระมหากษัตริย์พระราชินีเรียกว่า The House of Westminster นะคะหรือ Westminster Palace นะคะแต่ต่อมานะคะหลังจากรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่8ก็ไปสร้างวังที่อื่นนะคะแล้วก็อยู่ที่พระราชวังอื่นๆหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะก็เป็นหอนาฬิกาที่มีชื่อนะคะเพราะว่าแต่ที่จริงแล้วสร้างตั้งชื่อว่าบิ๊กเบนบิ๊กเบนคือชื่อของระฆังข้างในหรือมีเรื่องเล่าว่าอาจจะเป็นชื่อของชาวนที่ต่อยมวยนะคะในสมัยนั้นที่มีชื่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานที่นี้สามารถเข้าไปฟังได้นะคะไม่มีค่าไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะแต่บริษัททัวร์จะไม่มีเวลาพาไปนั่งฟังสสพูดเรื่องต่างๆนะคะทีนี้เวสต์มินสเตอร์แอบบีอันนี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ใกล้ๆกับ House of Parliament นะคะในลอนดอน
ป็น Royal Church นะคะเป็นเชิร์ชที่เป็นแอบบี้ที่ทำพิธีราชาภิเษกพระมหากษัตริย์พระราชินีของประเทศอังกฤษนะคะทำพิธีอภิเษกสมรสพระมหากษัตริย์ประเทศอังกฤษและเป็นที่ฝังศพนะคะฝังพระบรมศพของกษัตริย์ของประเทศอังกฤษจำนวนมากนะคะปัจจุบันนี้ไม่ใช้ที่นี่แล้วนะคะแต่ใช้ที่พระราชวังวินเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนะคะที่สามารถจะเข้าไปได้เข้าไปดูส่วนหน้าของตัวโบสถ์พอเข้าจากประตูนี้ไปไม่เก็บเงินนะคะแต่พอจะเข้าไปทางด้านในเพื่อไปดูที่เก็บพระบรมศพที่ไปดูที่ควายร้องเพลงหรือที่เก็บหลุมศพของกวีต่างๆในส่วนนั้นต้องมีเสียค่าเข้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้นะคะว่าวิธีการที่จะซื้อตั๋วจะต้องทำยังไงการที่จะเข้าไปในเวสต์มินสเตอร์แอบบี้จะต้องให้ไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นพาเข้าไปนะคะนักท่องเที่ยวผู้นำทัวร์ในประเทศไทยไม่สามารถนะคะที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปยังเวสต์มินสเตอร์แอบบี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทราบว่าที่ไหนที่ผู้นำทัวร์พาเข้าเองได้อย่างเช่นมาดามทูโซพาเข้าเองได้แต่เวสต์มินสเตอร์แอบบี้และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะจะไม่ได้นะคะแล้วก็การบรรยายบนรถทัวร์ก็ต้องใช้โลโคไกด์นะคะมิฉะนั้นก็จะถูกก็จะมีปัญหานะคะLondon Eyes นะคะก็อยู่ใกล้ๆกับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ House of Parliament อยู่ตรงข้ามกับรัฐสภา London Eyes นี่สร้างขึ้นมาตอนเพื่อฉลองตอนที่เราเปลี่ยนคริสตศักราชตอนมิเลเนียมนะคะตอน2000ตอนปี2000นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นที่ล้ำลึกถึงนะคะปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอยากจะขึ้นแคปซูลอันนี้ขึ้นไปเพื่อที่จะไปดูวิวของลอนดอนนะคะก็เป็นความตื่นตาตื่นใจอีกแบบหนึ่งในการสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะต้องใช้เวลานานมากนะคะในการที่จะขึ้นไปเพราะว่าต้องซื้อตั๋วขึ้นต้องใช้เวลานะคะดังนั้นปัจจุบันนี้บริษัททัวร์ก็จะจองนะคะแต่ก็อันนี้อาจจะไม่ค่อยซีเรียสเหมือนแวร์ซายเท่าไหร่ถ้าเราผิดเวลานิดหน่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าต้องไปคอยนะคะ Downing Street Number 10 Downing Street คือที่พักของนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนะคะอันนี้เข้าไม่ได้เขาปิดหน้าปากซอยเลยนะคะท่านจะเห็นประตูเล็กๆข้างในมีห้องทำงานห้องประชุม100ห้องนะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเก่านะคะWhitehall Palace นะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษจะมีอพาร์ตเมนต์อยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นจะพักอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีบ้านพักนอกเมืองชื่อว่าเชคเกอร์นะคะก็สามารถที่จะใช้เวลาในวันสุดสัปดาห์ไปพักที่นั่นได้ซึ่งปัจจุบันนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ของประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะอยู่บ้านตนเองแล้วนะคะไม่มีใครอยู่บ้านที่พิษณุโลกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านพิษณุโลกเป็นมีพื้นที่เยอะแต่บ้านเล็กนะคะDowning Street นะคะเราสามารถได้แค่ขับรถผ่านจอดก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของไซต์ซีอิ้งทัวร์แค่มองเข้าไปว่าอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วเราก็จะมาถึง Trafalgar Square นะคะอันนี้เป็นสแควร์ที่ป๊อปปูล่ามากในลอนดอนนะคะล้ำลึกถึงแอดมิรัลลอร์ดเนลสันนี่รูปปั้นเนลสันอยู่บนคอลัมน์นี้นะคะทหารเรือได้รับการยกย่องอยู่ใจกลางเลยอย่าลืมว่าประเทศอังกฤษเป็นเกาะเพราะฉะนั้นทหารเรือค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะในการรบครั้งต่างๆนะคะอันนี้เป็นจัตุรัสที่ให้เกียรติกับลอร์ดเนลสันและเป็นจุดนะคะที่จะวัดระยะทางของประเทศอังกฤษจากฐานคอลัมน์ของเนลสันนี่จะวัดไปทุกที่ในประเทศอังกฤษว่าไกลระยะทางเท่าไหร่นะคะและจุดนี้เป็นจุดที่ใช้ขับลองรวมคนลอนดอนหรือรวมคนที่อยู่ในลอนดอนที่ต้องการที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่นมากนะคะทางด้านหลัง
ของ Trafalgar Square ก็คือ National Gallery National Gallery นะคะNational Gallery เป็นที่เก็บภาพเขียนตั้งแต่ศตวรรษที่17ถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะมี exhibition บ่อยครั้งถ้าเข้าไป National Gallery เดินดูทั่วไปจะไม่เสียเงินนะคะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปดูใน exhibition ต่างๆเนี่ยที่เขาจัดเป็นพิเศษก็จะต้องจ่ายเงินนะคะในการเข้าไปและเดี๋ยวนี้แทบทุกที่ในอังกฤษจะมีinterpretation นะคะการสื่อความหมายโดยที่จะมีหูฟังให้กับและมีเทปนะคะซึ่งเราสามารถเดินดูเองแล้วก็ฟังคำบรรยายไปด้วยนะคะอันต่อไป British Museum นะคะเห็นคอลัมน์แล้วเหมือนกรีกนะคะออกแบบมาคล้ายๆกับพาร์ธนอนในประเทศกรีซนะคะนี่เป็น British Museum เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนที่ชอบประวัติศาสตร์จะไปกันนะคะเพราะเป็นที่เก็บเรียกว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกจากประเทศต่างๆด้วยนะคะเสียค่าเข้าไหมไม่เสียแต่เขาบอกว่าขอให้ช่วยโดเนทนะคะขอให้ช่วย อะไรคะบริจาคเงิน2ปอนด์นะคะในการที่จะเข้าไปดูเพื่อจะได้เอาไว้ทำนุบำรุงแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้าไปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทคณะทัวร์ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปก็ไม่ได้ที่จะบริจาคเซนต์พอลคาทริโดอันนั้นเคยอธิบายให้ฟังแล้วนะคะนี่เป็นโบสถ์ที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มีพิธีอภิเษกสมรสกับเลดี้ไดอาน่าสเปนเซอร์นะคะแมนชั่นเฮาส์เข้าไปในซิตี้ออฟลอนดอนแล้วนะคะซิตี้ออฟลอนดอนมีพื้นที่1สแควร์ไมล์เป็นพื้นที่ที่อะไรคะเกี่ยวกับทางด้านการเงินโดยเฉพาะนะคะมีผู้บริหารคือลอร์ดแมร์ออฟลอนดอนแยกไปจากซิตี้ออฟลอนดอนนะคะโทษค่ะแยกไปจากมหานครลอนดอนหรือ City of Westminster นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลอร์ดแมร์ออฟลอนดอนพักก็จะอยู่ที่แมนชั่นเฮาส์นี้นะคะ Tower Bridge อันนี้คือ Tower Bridge นะคะไม่ใช่ลอนดอนบริดจ์นะคะ Tower Bridge อยู่ติดกับTower of London นะคะสามารถเปิดปิดให้เรือเข้าไปจอดในแม่น้ำเทมส์ได้นะคะแล้วสามารถขึ้นไปดูบนหอคอยนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องเสียค่าเข้าเหมือนกันนะคะ Tower of London นะคะเป็นพระราชวังเก่าสร้างในสมัยนอร์มันดีในศตวรรษที่11นะคะตอนที่กษัตริย์วิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์นะคะข้ามาจากนอร์มันดีและขึ้นครองราชย์ในประเทศอังกฤษนะคะและสร้างป้อมปราการเหล่านี้ Tower แปลว่าป้อมปราการป้อมปราการ of London นะคะเก่าแก่มากสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือประวัติต่างๆของแต่ละสถานที่ภายในนี้แต่ที่คนไทยเข้าไปดูส่วนใหญ่จะเข้าไปดูเพชรของพระราชินีนะคะหรือที่เรียกว่า the crown jewels นะคะ the crown jewels คือมงกุฎที่พระราชเครื่องราชสิยาภรณ์ที่ใช้ในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ของอังกฤษนะคะทีนี้เวลาจะเข้าไปใน Tower of London เวลาเราจะบุ๊กตั๋วเราจะต้องบอกว่าเราบุ๊กตั๋ว reserve entrance fees for Tower of London and Jewel House นะคะค่าเข้าแยกกันนะคะถ้าบอกเข้า Tower of London อย่างเดียวก็จะได้เข้าไปในบริเวณป้อมปราการเท่านั้นจะมีค่าตั๋วอีกอันหนึ่งที่เข้าไปในเพื่อเข้าไปดูเพชรด้วยเพชรนี่อยู่ในข้างใต้ดินนะคะอยู่ในตู้เซฟขนาดยักษ์นะคะและมีกรมทหารทั้งกรมนะคะคอยดูตึกนี้อยู่เพราะฉะนั้นแน่นหนามากถ้ามีเหตุการณ์อะไรหรือมีคนไปแตะนะคะตู้กระจกนะคะจะมีอะลามเสียงดังแล้วเขาจะปิดประตูทั้งหมดของป้อมปราการไม่ให้คนออกนะจนกว่าที่จะทหารจะมาดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นเวลาเราจะจองตั๋วเราต้องรู้ด้วยว่าคนไทยต้องเข้าจูเฮาส์แน่ๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจองทั้งทาวเวอร์เข้าไปในป้อมปราการและเข้าไปดูเครื่องเพชรนะคะชุดที่มีค่ามากที่สุดในโลกนะคะบักกิงแฮมพาเลสเป็นที่ประทับของพระราชินีของประเทศอังกฤษเวลาอยู่ที่ลอนดอน
นะคะแต่ก่อนนี้ท่านไม่ได้แต่ก่อนนี้พระมหากษัตริย์พระราชินีของประเทศอังกฤษอยู่ที่เคนซิงตันพาเลสนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียจะย้ายมาอยู่ที่บักกิงแฮมพาเลสในช่วงหน้าร้อนพระราชินีเปิดให้ประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมได้การซื้อตั๋วจองเข้าไปชมที่นี่ก็ต้องบุกเวลาเหมือนกันนะคะเซนต์เจมส์พาเลสที่ประทับ official resident ของPrince Charlesนะคะแต่ตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่ Clarence House แล้วเซนต์เจมส์พาเลสนี่สำคัญสำหรับนักการทูตเพราะจะเป็นที่ที่นักการทูตจะต้องไปนำสารไปเสนอที่เวลารับตำแหน่งในประเทศอังกฤษที่เซนต์เจมส์พาเลสนะคะ Clarence House เป็นบ้านของ The Queen's Mother นะคะก็คือสมเด็จย่าของสมเด็จแม่ของพระราชินีอลิซาเบธที่2แต่ก่อนท่านอยู่แคเรนเซาจนกระทั่งท่านสิ้นพระชนม์ตอนนี้พรินซ์ชาร์ลส์ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านนี้แล้วซึ่งอยู่ตรงข้ามเพราะว่าสะดวกสบายมากกว่านะคะพอเป็นตึกใหม่มากกว่าเซนต์เจมส์พาเลสเซนต์เจมส์พาเลสจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะเคนซิงตันพาเลสนะคะที่ประทับของราชวงศ์นะคะตอนนี้ก็จะมีพรินซ์วิลเลียมพรินซ์แฮร์รี่นะคะและราชวงศ์อื่นๆจะประทับที่เคนซิงตันพาเลสนี้นะคะซึ่งแต่เดิมเคนซิงตันพาเลสนี้เป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์และพระราชินีของประเทศอังกฤษจนกระทั่งถึงสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียนะคะจึงย้ายไปอยู่ที่บักกิงแฮมพาเลสนะคะเข้าไม่ได้นะคะไม่มีการเปิดในช่วงหน้าร้อนเพราะเป็นที่พักเป็นบ้านพักของราชนิกูลหลายพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะค่ะวันนี้ครูก็จะขอจบ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษแต่สิ่งที่ผู้ทำงานในบริษัทท่องเที่ยวต้องรู้คือสถานที่ท่องเที่ยวของทุกประเทศของเมืองใหญ่ๆของทั่วโลกนะคะและต้องรู้ว่าแต่ละที่บางครั้งมีพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งมีพิธีกรรมเกี่ยวกับทางรัฐบาลนะคะต้องเช็คให้ดีว่าช่วงไหนเขาจะปิดช่วงไหนเขาจะหยุดช่วงไหนเขาจะนำเครื่องเพชรของพระราชินีหรือมงกุฎของพระราชินีออกไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ชมหรือเราควรจะบอกเขาล่วงหน้านะคะมิฉะนั้นจะมีปัญหานักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาอุตส่าห์เขาอาจจะซื้อเพื่อจะไปชมสิ่งนี้และถ้าไม่ได้ชมเขาอาจจะเลื่อนการเดินทางของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำงานในบริษัทนำเที่ยวในการที่จะจองสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเราจะต้องรับทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะซึ่งต้องอัปทูเดตด้วยนะคะค่ะวันนี้ครูก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ